เลยค่ะงานนี้ของแฟนก็เต็มล้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ของเราค่ะแจ็คพอตสุดเจ๋งมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้ววันนี้เราจะออกไปเดินรับลมชมวิวพร้อมกับเจอขวดเก็บขวดเจอกระป๋องเก็บกระป๋องเรามาเดินด้วยกันนะคะวันนี้ทุกคนอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะมาเดินด้วยกันค่ะวันนี้บรรยากาศที่นี่เดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมืดฟากนี้ก้อนเมฆฟากนี้มีแดดเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวฝนตกแต่อย่างไรเราก็จะเดินกันไปด้วยกันมาเดินดูธรรมชาติกันรอบด้านมุมนี้ด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะวารุตาเจอสตรอเบอรี่ป่าเยอะมากว้าวเยอะจริงๆเดี๋ยวรุตาจะมาเก็บวันอื่นเยอะมากแดงไปหมดเลยค่ะนี่ก็แดงว้าวนี่ก็แดงแดงเต็มไปหมดเลยค่ะด้านบนลูกเชอร์รี่ตัวนี้เรียกวิลเคอร์เชนนะคะทานได้เหมือนกับโฟเกลเคอร์เชนดำไปหมดเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเมื่อกี้แฟนบอกว่าเธอดูนู่นสิสตรอเบอรี่ป่าเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแฟนบอกว่าเธอวันนี้เราไม่เห็นขวดเลยว่าอย่างนั้นก็เดินต่อไปค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นตอนหน้าอาจจะเห็นวันนี้ลมค่อนข้างแรงมากวารุตาให้ดูด้านบนแล้วค่อนข้างจะเงียบมากเมื่อกี้มีแดดตอนนี้มืดครึ้มอีกแล้วค่ะดูท้องฟ้าด้านบนพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนชักจะไม่แน่ใจแล้วค่ะสวยจังวารุตาคิดถึงดอกบัวบ้านเราเลยค่ะสีเหลืองเต็มสระเลยชื่นชมดอกบัวแล้วเราก็เดินต่อเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างเราจะได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้เก็บอะไรบ้างคะบรรยากาศวันนี้สดชื่นอีกแล้วค่ะถ้ามีแดดมาเขาก็มีความสุขไปตามวิถีของชีวิตของเขาในช่วงฤดูแบบนี้ค่ะม้าเดินมาหาเราเขาคิดว่าเราจะมีแอปเปิ้ลให้เขากินไม่ได้ไม่มีค่ะลูกเนื่องด้วยว่าเวลาเขาทานแอปเปิ้ลไปแล้วเขาจะปวดท้องเจ้าของฟาร์มก็เลยบอกว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะคะเพราะว่าเวลาเขาป่วยแล้วเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องเคารพกฎของเขาด้วยนะคะแฟนบอกว่าม้าเป็นสัตว์ที่สวยงามจริงๆเลยนะเธอวารุตาเกิดปีม้าเหมือนเขาชมวารุตาด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยในกระเป๋าของชายหนุ่มก็ยังคงมีแต่ความว่างเปล่าค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายม้าก็กำลังโดนฝึกอยู่ตรงสนามม้ามุมโน้นค่ะวิ่งวนไปวนมากำลังฝึกส่วนม้าตัวอื่นเขาก็กำลังยืนกินหญ้ากันแบบสบายใจกันเลยค่ะกับบรรยากาศแบบนี้วารุตาเจอ9บาทด้านในค่ะขอเข้าไปเก็บหน่อยนะคะนี่ค่ะวารุตาขอเก็บขอเป็น9บาทอู้โชคดี9บาทค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เขาจะมาฝึกเด็กเล่นจักรยานผาดโผนค่ะวารุตาอดให้ดูดอกไม้นี้ไม่ได้เป็นสมุนไพรนะคะชั้นดีทีเดียวเลยค่ะวันนี้ลมพัดสุดๆเด็กเขาก็จะมาฝึกกันที่นี่แล้วก็
ก็จะมีสะพานให้ผาดโผนแล้วก็มีเนินดินมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะวารุตาเจอโกฏิจุฬาลัมพาเดี๋ยวจะให้ดูแบบยังอ่อนๆ น่ารับประทานมากๆนี่โกฏิจุฬาลัมพาเขาโดนตัดไปหลังจากนั้นก็ได้ฝนแล้วเขาก็แตกกอมาเป็นแบบนี้นี่โอ้ใหญ่มากโอ้ยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะถ้าอยู่ใกล้บ้านวารุตาเก็บแล้วค่ะวันนี้ต้องเดินไปอีกไกลก็เลยกลัวเขาเหี่ยวค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าคลุมไว้กันสำหรับเวลาเขามีแมลงเข้าตาแบบนี้เลยค่ะจะเป็นเหมือนกับผ้าม่านที่คลุมตาของเขาตอนนี้วารุตาได้คูกาโคล่า9บาทเองนะคะเดินกันต่อกันค่ะสำหรับวันนี้วันที่แสนสบายไปด้วยกันอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยค่ะวารุตาเจอสตรอเบอรี่แบล็คเบอร์รี่เยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้ดูช่อนี้นะคะเยอะจริงๆเยอะมากนี่ค่ะให้ดูกันถึงด้านบนเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะเจ้าพึ่งน้อยกำลังทำงานเหรอลูกขยันจริงๆเลยนะเจ้าน่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอาไปแล้วแบล็คเบอร์รี่กำลังจะสุกแล้วค่ะจากเขียวมาแดงแล้วก็กำลังจะดำเราก็พร้อมที่จะอีกไม่นานก็จะเตรียมถุงเตรียมกระป๋องเตรียมถังกันมาเก็บได้แล้วค่ะหูยปีนี้อาเซลนัทก็เยอะหูยเยอะมากดูลูกลูกที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะนี่คือลูกของเขาพอหลังจากที่เขาแก่เปลือกเขาจะกลายมาเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะหูยเยอะหูยเยอะจริงๆเลยค่ะปีนี้นี่ค่ะท้องฟ้ายามนี้มืดแล้วก็มีแสงแดดด้วยค่ะวารุตาเจอ3บาทมุมนี้ขอเก็บก่อนค่ะนี่อีกค่ะ3บาทรีบเก็บเลยค่ะโกฏิจุฬาลัมพายอดงามมากๆเลยค่ะเดินไปทางไหนเราก็จะเจอแบล็คเบอร์รี่เยอะที่สุดเยอะมากๆเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะจริงๆเจ้าหน้าที่เขามาตัดหญ้าเรียบสวยงามทีเดียวเลยค่ะใช้หนุ่มเจอ3บาทรีบเก็บเลยจ้านี่ค่ะ3บาทแฟนเห็นแบล็คเบอร์รี่อดที่จะบอกไม่ได้ว่าทูดูที่มันเยอะมากจริงๆเลยนะว่าอย่างนั้นมันเยอะจริงๆเลยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับปีนี้มรุตามีความรู้สึกเหมือนตัวเองจะเจอ9บาทแต่ไม่แน่ใจอุ้ยแบล็คเบอร์รี่อย่าตำโอ้ยอย่าตามขาขอเป็น9บาทนะคะขอเป็น9บาทวารุตาได้9บาทจริงๆด้วยขอบคุณค่ะชายหนุ่มกำลังรอวารุตาเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันค่ะว่าคืออะไรแฟนก็เห็นมุมนูน9บาทค่ะนี่ค่ะมุมนี้ค่ะ9บาทชายหนุ่มเจออีก3บาทอยู่ในกำมือค่ะเจออีก9บาทอยู่มุมนูนขอลุยก่อนค่ะวารุตาขอลุยก่อนนะคะนี่คือ9บาทของโกกาโกล่าอยู่มุมนี้รีบเก็บเลยจ้านี่ค่ะ9บาทวารุตาเจอเห็ดแล้วเห็ดอะไรคะเนี่ยไม่รู้จักเห็ดโอ้ยนี่เต็มไปหมดเลยค่ะคล้ายๆกับเห็ดโคนบ้านเรานี่ค่ะเต็มไปหมดเลยแฟนบอกว่าเธอดูข้างในสิมันเต็มไปหมดเลยนี่ขาวๆแบบนี้โห้ยวารุตาเจอเห็ดเต็มเห็ดโคนหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้นู่นเต็มแล้วข้างในนู่นวารุตาส่องไปส่องมาเจอ3บาทอยู่ด้านในค่ะวารุตาขอเก็บ3บาทก่อนนะคะดูท่าทางจะลุยยากเหมือนกันค่ะขอหน่อยนะคะขอหน่อยค่ะนู่นค่ะ3บาทอยู่มุมนู้นขอฝ่าตำแยก่อนนะคะอุ้ย
ตำแยไม่ใช่ตำแยแบล็คเบอร์รี่ค่ะนูนค่ะนี่ค่ะ3บาทนี่อยู่มุมนี้เลยค่ะเห็ดเยอะมากอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าทานได้ช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะว่าทานได้หรือเปล่าเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้วารุตาขอหัก1อันนะคะเพื่อจะได้ดูกันชัดๆนี่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้โคนต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้วารุตาขอหักนะคะจะได้ดูกันแบบชัดๆค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยชื่อเห็ดชื่ออะไรเพื่อนๆที่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาเดินกับวารุตากันนะคะอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะเจอขวดเก็บขวดเจอกระป๋องเก็บกระป๋องถึงแม้ขวดบางขวดเขาจะสกปรกแต่ขอเพียงเรานำไปสะอาดไอ้ทำความสะอาดเขาก็จะสะอาดแล้วก็นำกลับไปคืนที่ที่เขาสมควรจะอยู่ค่ะเวลาคนเดินแล้วนะคะเขาจะดื่มแล้วก็จะเพี้ยงเข้าผงไปเราทำหน้าที่ของเรานั่นก็คือเดินเก็บตามสถานที่ที่เราสามารถเดินไปถึงสามารถที่เรานำกลับไปคืนได้ตามความสามารถของเราที่มีค่ะเมื่อเราทำแล้วเราก็ยินดีกับรายได้ที่เราได้เราก็สามารถนำเงินนั้นกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้ต่อค่ะมุมนี้นี่คือต้นแอปเปิลที่ลูกเขาจะอร่อยมากๆแต่เขาอยู่สูงมากๆเลยค่ะวารุตาไม่สามารถที่จะเก็บได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไหนแล้วนี่ค่ะเสียดายกิ่งเขาหักลงมานี่ค่ะลูกเขาก็เริ่มใหญ่กันแล้วนะคะใต้ต้นแอปเปิลวารุตาก็เจออีก3บาทรีบเก็บอีกค่ะวารุตาไม่มีน้ำเมื่อไม่มีน้ำเราก็ทำความสะอาดกับหญ้าแบบนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่บ้านหรือว่าถ้าเราเจอน้ำเราก็จะทำความสะอาดคือทำให้เขาแห้งแบบนี้นี่ค่ะ3บาทวารุตาเจออีก3บาทมุมนี้ขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะ3บาทนี่ค่ะเต็มนี่คือ9บาทมุมนี้3ขวดนี่ค่ะวางเรียงกันให้วารุตาเก็บเลยค่ะวารุตาเจออีก3บาทมุมนี้โอ้หุ้ยวันนี้เจอ3บาทเจอ3บาทรัวๆเลยค่ะเดินกันต่อกับเราด้วยกันนะคะวันนี้มาเดินรับลมชมวิวแล้วก็เจอขวดเก็บขวดเจอกระป๋องเก็บกระป๋องเจอขวดพลาสติกก็เก็บพลาสติกนี่คือต้นผักบุ้งฝรั่งที่เขาโตแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะห้อยย้อยมาอยู่ริมทางเดินเยอะมากเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะเดินกับเรายาวๆในวันนี้เป็นวันชิวๆของเราทั้งคู่ค่ะไปกันเลยค่ะอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะย้ำค่ะย้ำเอาถุงมาด้วยค่ะมาช่วยวารุตาใส่ขวดใส่กระป๋องค่ะเฮ้ย3บาทรีบเก็บเลยค่ะเดินมาทุกที่ทุกคนทุกแห่งเราก็จะเจอแบล็คเบอร์รี่เยอะมากมากมากไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันเยอะจริงๆเลยค่ะปีนี้ก็มาลุ้นการเก็บแบล็คเบอร์รี่ด้วยกันนะคะรับรองว่าคงจะอร่อยกันทั่วหน้าเลยค่ะเก็บกินไปด้วยเก็บทำน้ำแบล็คเบอร์รี่ไปด้วยคงสนุกเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วค่อยมาเก็บด้วยกันนะคะเราเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงอีกฝั่งของริมแม่น้ำรวมกันแล้วนะคะวารุตาให้ดูต้นวอลนัทนะคะหรือที่นี่เขาเรียกวานุสค่ะโอ้ยลูกเต็มแล้วลูกใหญ่มากนู่นข้างบนก็มีเยอะมากแล้วต้นของเขาไม่สูงด้วยนะคะสามารถที่จะก็เรียกว่าหล่นลงมาบนพื้นคือลูกวานัทนี่นะคะเราไม่สามารถเก็บได้ตอนที่เขาเขียวแบบนี้นะคะต้องรอเขาร่วงหล่นลงมาบนพื้นให้กลายมาเป็นลูกสีน้ำตาลก่อนถึงเราจะนำมารับประทานได้ค่ะทั้งสองฟากนี้นะคะวารุตาให้ดูฟากนี้
แล้วก็ฟากนี้นี่คือ Blackberry ทั้งหมดทั้งหมดมากๆมากๆเลยค่ะปีนี้ไม่รู้จะบรรยายว่าเขาเยอะจริงๆแล้วลูกแต่ละลูกก็เริ่มโตนี่ค่ะเยอะจริงๆเลยค่ะรออดใจมาโอ้โหวารุตาอืมรออดใจมาลุ้นมาเก็บด้วยกันค่ะปีนี้คงได้เก็บแบล็คเบอร์รี่กันแบบสะใจกันจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีทุกคนทุกแห่งที่เราเดินไปค่ะเยอะมากดูด้านในนู้นนะคะด้านในนู้นเราเข้าไปไม่ได้เราเก็บได้เฉพาะริมข้างทางแบบนี้ค่ะลมพัดแรงมากแถมมีแดดมาอีกเดี๋ยวมืดครึ้มเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวลมพัดจะเป็นเหมือนกับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะอรุตาเจอ3บาทรีบเก็บเลยค่ะมีคนก็เอาเก้าอี้มานั่งมีที่ปิ้งย่างแล้วก็มีเครื่องปิ้งย่างโอ้มีเครื่องปิ้งย่างมีไว้ให้อรุตาอีก3บาทขอเก็บก่อนค่ะมุมนี้อีก3บาทขอเขี่ยก่อนค่ะเนื่องด้วยว่าตัวนี้คันมากๆคันกว่าพี่ตําแยอีกค่ะ3บาทค่ะมายืนอยู่ริมแม่น้ำรัวตอนนี้ค่ะบรรยากาศเมื่อเราอยู่ริมน้ำสดชื่นมากๆเลยค่ะปรุตาเจออีก3บาทขอเก็บก่อนนะคะอยู่กับพี่ตําแยด้วยค่ะขออนุญาตใช้เท้านะคะเพราะว่าต้องระมัดระวังกลัวขันมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ3บาทค่ะนี่คือดอกของเขานะคะดอกเมื่อกี้ที่ขันยิ่งกว่าพี่ตําแยเสียอีกค่ะนี่คือดอกใหญ่ของเขานะคะคือดูลำต้นของเขาจะมีเขาเรียกว่าที่เป็นเหมือนกับปุยหรือเบ็ดหนามเล็กๆนะคะดอกเขาอย่างโตมากๆเลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขามาทำลายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปค่ะมารุตาเจอผักกาดสนิมนี่ค่ะต้นเล็กๆของเขาหอมมากๆเลยค่ะดอกของเขามารุตาให้ดูนะคะว่าความที่เขาดอกเขาอย่างใหญ่นี่ค่ะห้าฝ่ามืออย่างใหญ่อันตรายมากๆเลยค่ะอย่าไปโดนเชียวนะคะนั่นคือต้นของเขาค่ะคืออย่างใหญ่ใหญ่มากๆแล้วดอกเขาก็จะจายปลิวฟุ้งไปทั่วแล้วเขาจะเกิดตัวนี้นะคะอันตรายมากๆอันตรายกว่าผักตําแยฝรั่งซะอีกแล้วก็อันตรายกว่าแบล็คเบอร์รี่ซะอีกนะคะไปกันค่ะเดินกันต่อเลยมรุตาเจอ9บาทมุมนี้ค่ะขออนุญาตใช้ขานะคะนี่ค่ะขอวารุตาเก็บก่อนขอเก็บนะคะขอเป็น9บาทขอเป็น9บาทโอ้ยวารุตาโชคดีได้9บาทขอบคุณค่ะใช้หนุ่มอยู่มุมนู้นแบล็คเบอร์รี่น่าจะสุกแล้วค่ะว้าวแบล็คเบอร์รี่สุกแล้วค่ะลูกนี้แฟนให้วารุตากินเขาเพิ่งสุกแองเปรี้ยวเปรี้ยวตาปิดเลยค่ะต้องรออีกสักหน่อยนะคะไม่อยากจะบอกว่าทุกท่านมันเยอะมากเขาเยอะจริงๆปีนี้เยอะจนไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงคือเยอะมากๆเยอะมากมากวันจะเจอ3บาทอยู่มุมโน้นกำลังตัดสินใจว่าจะลงไปเอาหรือไม่เนื่องด้วยว่านี่คือริมรั้วแล้วก็มุมนี้มุมโน้นค่ะแล้วก็ต้องผ่านแบล็คเบอร์รี่ด้วยจะเอาไม่เอาตัดสินใจไหมถ้าทิ้งเอาไว้ก็ไม่ดีต่อธรรมชาติขอลุยแล้วกันค่ะแฟนบอกว่าเธอมันจะคุ้มกันไหมอ่ะดูท่าทางแล้ววารุตาก็ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่ะถ้าไม่คุ้มมันลึกเกินไปวารุตาก็ไม่ขอเก็บนะคะอันตรายต่อสุขภาพค่ะวารุตารู้แล้วเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะเกี่ยวขึ้นมาเลยวารุตาใช้ไม้เขี่ยวขึ้นมาแล้วค่ะโอ้ยเก่งจังเลยนี่ค่ะ3บาท
ก็บขวดก็ต้องระวังเห็ดเก็บเห็ดก็ระวังเห็บคือทุกๆการกระทำก็ล้วนเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดครึ้มเดี๋ยวลมพัดกระหน่ำวันนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงมากๆจริงๆเลยค่ะเฟรนบอกว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวจะเอายังไงกันแน่ว่าอย่างนั้นก็ไม่เอายังไงล่ะใช้นมก็เดินดูสุขภาพกันแล้วกันเมื่อกี้แฟนวารุตาใส่เสื้อถอดเสื้อพอตอนนี้เขาจะใส่อีกแล้วค่ะดูนี่นะคะบรรยากาศเมื่อกี้แดดตอนนี้มืดอีกแล้วคือบรรยากาศวันนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะเปลี่ยนทุกวินาทีกันเลยทีเดียวแต่ก็มีผู้คนออกมาเดินเล่นตรงที่ริมแม่น้ำรัวกันเยอะเหมือนกันนะคะนู่นค่ะจักรยานมากันเต็มเลยนู่นค่ะแบบนอนแบบนั่งปั่นก็แล้วแต่กันตามสะดวกกันเลยนะคะคือพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้จะไม่มีฝนตกทุกคนก็เลยออกกันมาทำกิจกรรมนอกบ้านกันแบบไม่ต้องถือร่มกันเลยค่ะเราก็เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่มีเสื้อกันหนาวแค่นั้นก็พร้อมที่จะลุยออกนอกบ้านกันแล้วค่ะลมพัดแรงมากๆเลยค่ะปารุตาใส่หมวกมาก็ต้องคอยไม่ให้เขาปลิวมาเดินกับวารุตาด้วยกันนะคะแต่อย่าลืมเอาเสื้อกันหนาววารุตาเจอแจ็คพอตนี้ค่ะวารุตาขอเก็บก่อนนะคะมุมนี้ไม่พอวารุตาเห็นอยู่ในดงแบล็คเบอร์รี่นี่อีก2ขวดอุ๊ยเพื่อนๆ อยู่ในนี้เต็มเลยนู่นนู่นนู่นโอ้ยวารุตาจะเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวขอฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าก่อนนะคะฝ่าฟันอุปสรรคของวัตถุโอ้ยนี่เพื่อนๆเดี๋ยววรุตาจะให้ดูนี่ไม่ได้อยู่แค่มุมนี้เขาเอาเฟี้ยงมาอยู่มุมนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะพวกคุณเอ้ยวางไว้ดีๆก็ได้นะคะวรุตามุดไม่ไหวจริงๆเลยค่ะอุ้ยตำแยตำแยโอ้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 ยใครเนาะนี่ค่ะ9บาทโอ้ยวรุตาโอ้ยงานนี้ถึงยากก็ขอลุยค่ะยากก็ขอลุยค่ะวิชามานต้องมาคือเยียบอย่างเดียวเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวๆขอดูใกล้ๆนี่9บาทนู่น9บาทนู่นข้างในอีกตรึมตรึมครับคลืมตรึมตรึมวารุตาขอลุยวันนี้ขอลุยแบบเธอรักษาชีวิตมั่งเด้อนี่ค่ะอีก9บาทเอาเสี่ยงไว้ข้างนอกก่อนค่ะโอ้ยขออีกสักหน่อยเพราะว่านี่คือแบล็คเบอร์รี่อย่างใหญ่เลยค่ะวารุตาขอมดนะคะคือจริงๆแล้วเขาวางไว้ข้างนอกก็ดีนะคะจะได้สะดวกเก็บค่ะฝาแบบนี้มันอันตรายแต่ก็อยากได้นี่ก็คือ9บาทเอาเสี่ยงไว้มุมโน้นก่อนค่ะอันนี้ก็อีก9บาทขอเฟี้ยงไว้มุมนี้อีกนะคะส่วนมุมโน้นอีก9บาทโอ้โหวารุตาจะไปรอดไหมเนี่ยแบล็คเบอร์รี่จ๋าขอนะคะขอโอ้ยทำท่าจะล้มความอยากได้ของคุณเรามันมีเยอะค่ะก็เลยต้องฝ่าฟันอุปสรรคพ่อคุณเฮ้ยคราวหน้าขอวางไว้ดีๆก็ได้นะคะนู้นมุมนู้นอีก3บาทแต่นู้นไกลวารุตาเอาไปไม่ได้จริงๆนี่คือ9บาท9บาทค่ะเลยค่ะงานนี้ของแฟนก็เต็มล้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ของเราค่ะแจ็คพอตสุดเจ๋งมากๆเลยค่ะมุมนู้นอีก9บาทนี้ค่ะนี่โอ้ยขอหน่อยนะคะได้มาแล้วค่ะอีก9บาทเราขอไปส่งก่อนนะคะของแฟนก็เต็มของวารุตาขอเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกตรงจุดที่วารุตายังเก็บไม่ได้ขอเวลาไปส่งก่อนนะคะ